ว่ามันกินก็มีนะฉะนั้นก็มันถ้าดับเมานะเมายังเมาเกมจะไปเลงโดยเมาเกมถือล่ำไปสัตว์เดยก็มกินข้าวอย่างน้ำจุดปิ้งปี้ก็มีลำก่อนเพื่อขาวอ่ะเขาเข้าฟังแล้วอ่อนเนี่ยมันกินข้าวกินน้ำกันเลยวันเลยเดือนจุดปิ้งปี้เขาก็มันกินก็มีนะอาหารตกร่องเนี่ยเนาะยาดิบเขาตุ้งต้อยาดิบตัวเขาเนี่ยนะสัตว์เดยการตกร่องก็เป็นยาดิบจุดปิ้งปี้ก็มีลำก่อนเพื่อขาวข้อที่สามนะข้อที่สามแล้วอ่อนเนี่ยเอาไปฟังดินน้ำกันเลยทำบุญนั่นแหละสาธุชนทั้งหลายอาหารตกต้องฟังดินเนี่ยนะยาติดถึงเขาตรงต้อยาติดของเขานะบุญทางนั้นยาติดนะข้อที่สามบุญทางนั้นข้อที่สามเนี่ยเป็นบอกว่าอย่างปีนั้นฟังดินอากาศก็เป็นบุญนะตุลุงก็แน่นอนเขามีอากาศหายใจก็ไปมีไปดินบุญเนาะถึงวันบุญคือพอเราหมายความว่าอันเฮาบุญทางนั้นทำบุญไว้ทำบุญไหว้บุญทางนั้นจัดนี้เขาก็ได้รับจัดนานหรือได้รับจัดนี้ก็ได้อากาศเขาก็เป็นสวยบุญเก่าเขาแน่นอนกับเขามีอากาศหายใจก็ไม่มีไปเป็นบุญวันหนึ่งเจ็บปิ้นอย่างสักอย่างหมายความว่าก็ถือว่าบุญเก่าเขาได้กินได้ทานถึงมือถึงวันเขากินกับบุญเก่าจัดนี้เป็นหอมสั่งบุญใหม่หรือได้รับจัดเวลาบุญเก่าเขาบอกก็อย่างว่าสวยบุญเก่าเขาเหมือนหวานมีอยู่ไม่กินถึงวันถึงวันหนึ่งเจ็บปิ้นอย่างสักอย่างสุดท้ายสดาก็ถือว่าบุญเก่าเขาได้กินได้ตามที่สี่สุดท้ายนี่ก็เอาไปควางลุงเหวเป็นหอมสั่งบุญใหม่ก็คือเวลาบุญเก่าเขาบอกก็อย่างว่านะครับสัปปะเหมือนหวานคือควางลุงเหวเนี่ยนะแล้วก็ลุกเล่งเต่าสุดท้ายลุกเล่งร้านสี่แล้วก็กินกินตานตานสัปปะที่สี่สุดท้ายนี่ก็เอาไปควางลุงเหวว่ะดูกินก็คือเลี้ยงครอบครัวนะเอากินเอาใจสัปปะเป็นการที่ว่าฟังลุงเหวเอาใดเอาเลี้ยงลูกเลี้ยงวางลุงเหวลูกเลี้ยงร้านแล้วก็กินอันนี้ก็เอามาอู่มาจ่ายกับสดาใหญ่ก็อยากฟังกันเนาะซื้อเข่าซื้อคอตอนนี้ก็กำลังตีสี่ครับสี่นาทีเน้อญาติโยมทั้งหลายเป็นการที่ว่าโอ้ตะวันในคารวะญาติโยมก็มากันหลายวางลุงเหวเนาะแล้วก็ศรัทธาอันนี้ก็เอามาอู่มาจ่ายกับสดาญาติโยมได้ฟังกันเนาะอาจารย์เน้นหลักเปิ้นบอกว่าตอนนี้ก็กำลังเกมเนื้อปอนนะเกมเนื้อสี่นาทีเน้อญาติโยมทั้งหลายข่าวหน้านี้โอ้ตะวันในคารวะญาติโยมก็มากันหลายปอนของปอบุญเปิงนี่ก็เขาทาเนี่ยเก็บมานี่นะวันนั้นปอบุญเปิงชัยลังกาเปิ้นบอกว่าปอบุญเปิงนี่เปิ้นอยู่ปอนเกมเนื้อตั้งแพะไต่เดิมไปอยู่ตั้งดอยหล่อเพื่อนนะปอนไงเนาะเอาไม่ปอนของปอบุญเปิงมาตานทาเนี่ยเก็บมาเนี่ยเอาอันปอบุญไม่โลภเจ้ากามาตานพองก้าปอบุญเปิงไม่ปวาดมาตานแต่ละวัดแต่ละว่าพองก้าเนี่ยแพะไต่ก็เดิมไปอยู่ตั้งดอยหล่อเพื่อนกำปอนจังเอาไม่จีกำปอนของปอบุญเปิงเนี่ยเขาทาปอบุญเปิงชัยลังกาแพะไต่ไม่โลภเจ้าเอามาตานพองก้าเปิ้นมากำปอนนี่นะตานแต่ละวัดแต่ละว่าพองก้ามันเป็นปอนปีใหม่เมืองเด้อนี่เปิ้นก็เลยปีมาเก่าก็คือปอนน้อยตันปอนน้อยตันปัญญาฟูปัญญาฟูกาแพไตเปิ้นล่วงลับดับขันไปแล้วเปิ้นมาแล้วก็ปอนหลวงตาตู้ลุงตุ้มมันเป็นตุ้มมาแก้วปอนหลวงตานี่เปิ้นอยู่ที่ตาจังปอนปัญญาฟูก็คือปอนน้อยตันบ้านแม่เพชรปอนน้อยตันปัญญาฟูปัญญาฟูตาจ้างเพื่อนหลวงรับดับจรพอใจเขานี่แล้วก็เพื่อนหลวงตาเพื่อนก็เอาสื่อมาแล้วก็มาแก้วเอามาหลวงตานี่เพื่อนอยู่ที่ตาจ้างบุญเปงโดบุญเปงชัยลังกาน้องหลวงบ้านแม่พินเขาหน่อยเพื่อนก็เอามาปิมต่อตาจ้างต่อบ้านขจรพอใจเขานี่สืบต่อกันไปเหนือว่ะเพื่อนก็เอาสื่อมาแล้วก็เอามามอบเพื่อนพ่อนี่ชื่อว่าบุญเปงโดบุญเปงชัยลังกาเอวังโหตุเกิดมาเป็นคุณจงจุยกันคือคุณรุ่นหลังจะได้สืบต่อกันไปสอนไปในโตหลวงกำปอนกำปอนเป็นอย่างอีเนตุลุงเอวังโหตุเอวังโหตุเกิดมาเป็นคุณก็จุยกันบุกเบิกเอวังโหตุเกิดมาเป็นคุณจงจุยกันบุกเบิกจะได้นำสอนไปในโตหลวงกำปอนปังเป่าเนี่ยพองมันขี่ข้าเอวังโหตุปังเป่าคุ้นเก่านี่นะเอวังโหตุเกิดมาเป็นคุ้นก่อช่วยกันน้ำบ่อก็มีนะสถาญาโยมทั้งหลายก่อนผมจะมีแปดนอนนี่สันดอนคุ้นน้ำบ่อปีนลักอะคุ้นจุนตึกละบ่อจะได้นำปุ้นเดชไปนอนเดชน้ำบ่อเป่าเนี่ยพองมันขี่ข้านอนปังเป่าคุ้นเก่านี่น้ำแจ่มให้ปุ
นี้นะก่อนในโรงเพียนละอ่อนครับอย่างพุทธน้ำบ่อก็มีนะสถาญาโยมหลายก่อนเพิ่นได้มีแป๊บหยังลูกหลอกเกี่ยวนะพุทธน้ำบ่อเป็นลักอ่ะคุดจุดตึกละบ่อนี่นะเพิ่นเดชครับก่อนพุทธไปเตือนหน่อยเตือนหน่อยซะละกินฝืดมันก็ไปว่ากินเหลือกินเหลือพุทธน้ำบ่อก่อนในโรงเพียนละอ่อนก่อนนี่เพิ่นจะพอใส่น้ำเหยื่อย่อยยางบ่โคตรนะพอใส่น้ำเวลาว่าเลิกไปตึกหลอกเหี้ยนะเพิ่นเติมมันก็แข็งไปเรื่อยๆดินน่ะตัวหมอสาวขึ้นมาก็สาวหมอพุทธไปเตือนหน่อยเตือนหน่อยซะละผักกินฝืดมันก็ไปว่ากินเหลือกินเหลือพุทธน้ำบ่อก่อนน่ะพุทธน้ำบ่อนี่โหเนี่ยเพิ่นว่าพุทธน้ำบ่อก่อนซาลาเนาะเลิกไปตึกๆชิ้นเดิมมันก็แข็งไปเรื่อยๆดินก็พุ่นหมอกินสาวขึ้นมาไปเป่าไปตานบกไปเป็นผักเป็นผักจูงจวยกันขึ้นเติกแล้วก็สันดอนพุทธน้ำบ่อจะไปนอนปังเป่าพุทธน้ำบ่อก่อซาลาจะไปปาการกินเหล่าแลลินการพนันโหคําสอนนี่สูงก็คําปอนในปีคําสอนด้วยนะจะไปรับฝันเอาหาจูงจวยกันจะไปรับฝันแล้วก็สันดอนเอา2โต3โตเป่านี่แต่จะไปปาการกินเหล่าแลลินการพนันเพื่อมูลคําสอนเหลือพี่นานรุ่นป้อนในพี่คําสอนด้วยนะสุภาพในพี่นานรุ่นฝันเบอร์เจียงใหม่นะปูนประมาณนะจะไปรับฝันเอาหาเอา2โต3โตจะไปอุ่นใจ2โต3โตเอาไปปิ้นโจกปิ้นลาบแปะเครื่องมูลเหลือพี่นานรุ่นอยากมาแก่แต่แกเนาะสุภาพในพี่นานรุ่นน่ะก็กำมันถูกบอดีเดนะสดาอย่าโยมเดี๋ยวก่อมมันเหิมได้ออกนี่เอาเผาเผาบอลลงเนอไปอุ่นใจสองตัวสามตัวเอาไปปิ้นโจกปิ้นลาบกับมือกับแช่นั่นเนาะจักมาตุกยานลินด้วยมกมันโมนเนี่ยแล้วตัวสัก3บาทออกอ่ะเนอก็กำมันถูกกว่าดีเดนจักตุกเมื่อแก่ไปลุนนี่เผาเผาบอลลงคุณเฮาจะลำบากก็เพราะลางบุญยังคุณเฮาจะอยากจนก็เพราะบุญหลังมือลินนะลินตัวมกมุ่งมุ่งไปหวังตัวสัก3บาทเอากะเริ่มหลังฟังกะจักตุกจะไปหวังลำรวยกับของหมุนคุณเฮาจะลำบากลงทุนเพราะกล้าบุญพระกล้าเจ้าคุณเฮาจะอยากจนก็เพราะบุญหลังไปกินเหล่าจะไปหวังการเมืองอู่เรื่องการเมืองแต่กะหลังฟังกะมันจะมีเรื่องลำรวยไปยาวกับของหมุนทั้งหลายแล้วจุงจักกาเตียงแต่ดีลีโอ้จบตรงนี้เขาหน่อยบอดี้ไปกินเหล่าแล้วก็อู่ขอบคุณการเมืองปอบุญเป็นใจลังกาเพิ่นอยู่มันแพงไปเดิมเพิ่นก็อยู่ทั้งนี้กะตั้งสามหลังทั้งนี้เนี่ยนะแล้วจุงจักขี่รถเครื่องไม่เอาฮัตลุงหรอกแต่ดีลีเขากำเตียงหันที่นี่เพิ่นก็มาสปีติโยมีเปิ้นปิ้นโอ้ขอบคุณเนาะบุญเป็นใจลังกากันถึงว่าเดินอยู่ที่แพ้ใหม่เดินยิงปิงกันอยู่ก็เอามาขี่ซ้ำหลังไปเนี่ยนะไปแจกแต่ละวันแต่ละวันขี่รถเครื่องไม่เอาฮัตลุงหรอกขอบคุณด้วยเปิ้นยังขี่มาทำไมลูกนี่เปิ้นก็มาลูกกันเขาว่าถามก็ไว้ว่าตามนี้เด้อเนี่ยเปิ้นปิ้นเก่งหาเก่าสันสัตว์จันยูเนี่ยจันกันถึงว่าเดินจีปีใหม่ยี่หกสิบการนี่ก็เอามาขี่เสกการวันเดียวไม่รู้ไปเจาะไปแจกแต่ละวันเดินสามเจ็ดสิบเอ็ดก็ขอบคุณเซวันสาวันพัดเดินนี่เซวันสาวันพัดไปลงเลยก็ไว้ว่าตามนี้เลยเนี่ยนะเก่งเดินสามเดินเจ็ดเดินสิบเอ็ดนี่เซวันสาวันพัดเดินสี่หกสิบแปดสิบสองเซวันสุวันปุ่นเดินสามเจ็ดสิบเอ็ดโอ้เซวันสาวันพัดเดินนี่เซวันสาวันพัดไปลงเลยปะลงอาคมเตจนาเนี่ยเปิ้นได้เข้าเดินสามเดินเจ็ดวันถึงวันเนี่ยเซวันสาวันพัดเวลาเต็งเวลาคืนเปิ้นแปดสิบสองเซวันสุวรรณรายการแต่เปิดเขียนแถมมาเลยนะสิบเอ็ดโมงกันได้ว่าถึงเต่งลงนานจะบอกมือจันวันดีวันจุ่มวันปูวันเก่าฟองกาวันลองปืนเก่าปนวาหมดเวลาคืนไปลงนานนะเวลาเมื่อคืนเดี๋ยวนี้เปิดออกรายการแต่ยังคารวะจะโยมก็ยังไม่ออกรายการเลยเนาะไปจุนถึงเต่งการเพิ่นจะบอกมื้อจันทร์วันดีวันจุ๋มวันฟูสถานีของเฮายังคงโตวันลองปืนลองโอ้เพิ่นมาหมดเป็นการอุจาปาไสก่อนที่ครูบาอาจารย์จะลุกมารับตําจากกาแฟคณะวาจาโยมไปตุลุงก็ประกาศข่าวสารงานบุญให้หน่อยนึงก็เด้อมีหลายก็ความจริงในเพิ่นก็จะจัดกันเนอสถานเด้อสถานีของเฮายังจัดลงจัดหลายก็จัดไปในไปในหมู่บ้านเปิ้นการอุจาปาประสงค์ก่อในตําบุญกันทั้งใกล้นะครับน้ําชากาแฟแต่ละวัดแต่ละวาเนาะประกาศงานบุญแต่ละวัดนี่ก็วันที่28ที่นสดาก็จะจัดกันเนสดาเปิ้นภูมิมือเนี่ยก็ลงจัดหลายก็จัดไปในประเพณีที่วัดจันทร์เปิ้นวัดจันทร์นี่ก็ประสงค์ก่อในตําบุญกัลยาณิวัฒนา
อันนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกับครูบาอาจารย์ปัญจักไปลมทำบุญส่งน้ำตัวไปจะไปก็ลมโตกันเด้ออำเภอกัลยาณิวัฒนาประเพณีที่วัดพระครูจันทระวัดจันนี่ก็จันทระกัลยาณิวัฒนากิจจาระอันนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกับครูบาอาจารย์ปัญจักไปลมปุ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนาก็ได้ฟังเปิ้นทุกวันเสาร์ลมโตกันเสียงธรรมจากวัดจันนี่นะกัลยาณิวัฒนาพระครูจันทระก็ล่อจะมุนสี่โมงนะตีสี่นะพระจะไปก็ลมโตกันหลายการแล้วนะมากันไปหรออาจารย์มหาลูกในเฝ้าเสาเปิ้นเอาแล้วก็วันที่16เมษายนนะโยมทุกวันเสาร์อ่ะเสียงธรรมจากวัดจันทร์นะ16เมษายนก็งานสงฆ์น้ำพระธาตุวัดสันเมืองนะพระจะไปก็ลมว่าก็ไปหาพระอาจารย์เน้นหลักเนาะลูกในเฝ้าเสาโอ้พระธาตุเปิ้นก็งานแล้วก็วันที่16เมษายนนะโยมแม่บ้านโยมแม่เปิ้นสิบหกเมษาก็งานอายุทรงแปดสิบเจ็ดเสมอนะ87ปีก็ไปหับพาจันลูกหลานไปก็คายโคก็ไปนั่งอู่เพื่อนหน่อยนึงเนาะไปนั่งอู่เพื่อนหน่อยนึงแล้วก็มาเวบานโยมเมเปิ้นก็วัดสันเมืองเนี่ยอำเภอเวียงน้องหล่องวัดของท่านพระครูนันทบุญยายเขตเจ็ดแล้วอาจารย์บุญเติมพาจันเล่นหลักแล้วก็ปกกำลังวิวัฒน์ปันโยยอดพร้อมด้วยคณะสัทธาหน่อยนึงบ่จะมี16เมษายนเนี่ยไปสารสลงทรงน้ำกันไปจะไปหับเป็นเจ้าภาพวัดสันเมืองเนี่ยอำเภอเวียงน้องหล่องทหารเจ้าพระทหารเพลหรือว่าจะไปออกโครงการเมนูต่างๆอาจารย์เน้นหลักเจริญได้ครับแล้วก็ปกกำลังวิวัฒน์ปันโยยอดพร้อมด้วยคณะสัทธาเจ้าอาวาสจะมี16เมษายนเนี่ยไปสารสลงทรงน้ำกันนอนในเต็นท์หรอครับเจเจตอนในเด่นจันทร์เจ้าพระทหารเพศก็ว่าจะมาเข้ารายการด้วยดูดวงในไฮแซ่บเนี่ยมาเจ้าต่างๆก็เชิญได้ครับสังใกล้นะวันที่26เนศราเมษาเจ้า16เมษาวันจันทร์เหมืองวันนี้ประกอบมา26เมษา8ปิ้งเนี่ยครับเจเจ8ปิ้งนี่มีงานหลายวัดเนี่ยวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยนี่มาเจ้าเนี่ยเพิ่นก็มีงานแล้วก็เตียวขึ้นดอยวันที่26ดอยนะเดือนเมษาเจ้า16เมษาวันดอยจ้าปกตินี่เดือน8ปิ้งนี่เป็นวัน8ปิ้งวิสาขบูชา8ปิ้งนี่มีงานหลายวันแต่ปีนี้เป็นปีอธิกรรมวัดพระดอยสุเทพโดยมันมีเดือน8 2เตือเพิ่นก็มีงานเดือน12หนเตียวขึ้นดอยก็เลยเลื่อนไปเป็น9ปิ้งเนาะก็จะมีงานทรงน้ำพระธาตุหลายวัดมีโดยเฉพาะก็8ปิ้งนี่เป็นวัดพระธาตุดอยน้อยวิสาขบูชาปีนี้เป็นจัดปกติเนี่ยนะมีสุจตาปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะก็เลยเลื่อนไปเป็นเก่าปิงคุณโยมนิรุตสิริจัญญาก็จะมีงานทรงน้ำประทัดหลายวันมีโดยเฉพาะพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ประทัดโดยน้อยที่ลูกอยู่นี่นะจะมาสืบชะตาโดยนี้นะก็จะจัดปกติแล้วก็มีหลายวัดไม่ว่าจะเป็นวัดสืบชะตาปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์วัดพระธาตุริพุนชัยนะของวัดพระธาตุนิรุตสิริจัญญาวัดหลวงหลับวัดหลวงเวียงหลับปูนพร้อมกับครอบครัวแล้วก็วัดศพเตี้ยวัดพุทธนิมิตในโจรายตีเนอร์แล้วก็มีหลายวัดพินิมาเจ้าเพราะว่าเดิน8 2เตือนวัดพระธาตุอริพุนชัยนะตามปกติในพุทธสภาวัดหลวงหลับแต่พินิมาเจ้าวัดหลวงเวียงหลับปูน6เมษายนเดิน8ปิ้งนะวัดศพเตี้ยวัดพุทธนิมิตวันที่10เมษายนนี่ก็จะบ่ได้ลืมเนอเปิ้นก็จะมีการทรงน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์แล้วก็ทรงน้ำรูปเหมือนของครูบาเจ้ามหาเกิดคำอัตตสันโดติวสุวรรณวิหารเนอแต่ปีนี้มาเจ้าท่านอาจารย์เจ้าอนิจารย์ใบดีกาศิวนาถาศิโลตุปิดินซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลจะมีการทรงน้ำประทัดเจ้าเจดีย์และก็ทรงน้ำรูปของครูบาเจ้ามหาเกิดคำปวารณาบอกเออเชิญชวนไปกินแป้งตาลด้วยกันติวสุวรรณวิหารไปรับปิ้นเจ้าภาพเจ้าสัทธาเจ้าอธิการใบดีกาศิวนาถาศิโลตุปิดินประวัติจะปิ้นซึ่งปิ้นเจ้าคณะตำบลซังนี่ก็ชุดละ1,000บาทนครเจดีย์เขตแล้วก็พระจะปิ้นเจ้าภาพพระวรนาบอกเอิญเชิญไปกินแป้งตาลด้วยกันด้วยนะพระจะไปรับปิ้นเจ้าภาพเจ้าสัทธาก็ไปหาปิ้นเจ้าภาพเจ้าสัทธาได้นะพระว่าจะปิ้นสังแล้วก็มีสังนี่ก็จุดละ 1,000 บาทมีงานต่อไปแล้วก็พระจะปิ้นเจ้าภาพของต่างพัฒหาเพศตัวดีนะพัฒหาเพศตัวดีก็เชิญกันได้เนอวันที่10เนี่ยที่วัดสุวรรณวิหารตามปกติเปิ้นวัน12ปีนี้เปิ้นวันที่10พอดีมีงานต่อไปแล้วก็วันที่12เมษายนนี่ก็เป็นวันกตัญญูวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงศิวังของหลวงปู่ผู้บาอินอินโทวัดใหม่น้องหอยเนี่ย
ปีนี้เป็นวันที่10เนื้อที่วัดสุวรรณวิหารตามปกติเป็นวันที่12เป็นปีนี้เป็นวันที่10ยติกิตตันเจ้าวาดสิบสองเมษายนนี่ก็เป็นวันกตัญญูวันคล้ายวันมรณภาพเนาะของหลวงปู่ในวันที่12เมษายนใหม่น้องหอยไปลมทำบุญกินท่านไปพอวิหารหลวงนะโยมเด้อเหมือนกันโอ้ได้ไป2ปีแล้วนี่ปีแล้วได้ไปเปิ้นสังวรยติกิตตันเจ้าวาดลูกศิษย์กันอยู่ทุกหลวงจะไปจ่วยเปิ้น12เมษายนเนี่ยจัดกันขึ้นมาเนาะไปพอวิหารเปิ้นถึงในวันที่12เมษายนมีทีเดียวน่ะได้ขึ้นลิฟต์ขึ้นลมทำบุญกินท่านไปพอวิหารหลวงนะโยมเด้อโอ้ได้ไปโอ้ทั้งปืนนี่เปิ้นปีนปีเพราะไหว้ถวายเพลก็ได้จัดตีประชุมก็ได้เปิ้น2จัดอย่างวิหารนั่น12วันน้องพระขาวอีกไปพอวิหารเปิ้นถึงในแล้วเนี่ยปนต้องวิหารมีทีเดียวน่ะได้ขึ้นลิฟต์ขึ้นน่ะเปิ้นมีลิฟต์ขึ้นนะลงที่วัดใหม่น้องหอยนี่เปิ้นปิ้นตีกอดตําบลถวายสันติสุขได้อําเภอจัดตีประชุมก็ได้เปิ้น2จันทร์อย่างวิหารนั่นวัดน้องพระขาวนี่คล้ายกับไปคล้ายโคได้นะเปิ้นจัดปากปกติเนาะแล้วตําบลวัดเปิ้นกว้างสถานคนก่อนนักก่อนหลายด้วยที่วัดวันที่12นี่มีทั้งตีนึงที่วัดตําบลห้วย5ติสุขห้วย5นี่ก็ได้หลอ12เมษายนห้วยหานี่ก็ทําคล้ายกับคล้ายโคได้นะเป็นจัดปากปกติเนาะโอ้ปีกว้างเนอะปีท็อปคนนักก่อนหลายด้วยแล้วก็วันที่12นี่มีทั้งตีนึงที่วัดห้วย5พระครูวัดห้วยหานี่ก็ตําอดีตเจ้าคณะอําเภอห้วยหานี่ก็ตําบุญบ้านหงอําเภอบ้านหงเนาะบ้านหงนะที่วัดห้วย5ปีก็ไปกินแม่ตานกันเด้อตุพีท็อปวัดของแม่จำลองเขาจะมีทรงน้ำแม่ลองประธานหรือว่าตังรูปเหมือนของท่านพระครูแล้วก็วันที่26เมษายนนี่ก็อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่งนะแปดปิ้งเหมือนกันเด้อทรงน้ำประธานวัดพระเจ้าเลื่อมตำบลหนองตองอำเภอหางดงเด้ออันนี้เพิ่นก็หรือว่าฝากประกาศมาก็วันที่26เหมือนกันเดินแปดปิ้งที่วัดพระเจ้าเลื่อมเมษายนนี่ก็พระเจ้าเลื่อมในตำบลหนองต้องอำเภอหางดงปิ้งเหมือนกันเนอะทรงน้ำพระธาตุวัดพระเจ้าเลื่อมแล้วก็งานปล่อยลงเนอะหลายปีเลยนะชาวเจ็ดชาวแปดชาวเก่ามีนาปล่อยลงวิหารอุโบสถเสนาสนะต่างๆที่วัดข้อขาหนองโบนตำบลตาตุ่มอำเภอป่าซางพระอธิการบุญทรัพย์จันทเสโนตุลุงอินแล้วก็งานปล่อยลงเนอะหลายปีเลยนะแล้วก็ตั้งคณะชาวเจ็ดชาวแปดชาวเก่ามีนาอาจารย์ประสิทธิ์มณีวันปล่อยลงวิหารอุโบสถเสนาสนะต่างๆที่ห้อมแล้วก็แล้วไปห้อมก็ไปห้อมตำบลตาตุ่มอำเภอป่าซางเขาเหล่านี้เพิ่นยกเลยกับท่านท่านจันทเสโนตุลุงอินเพิ่นยกเลยกับท่านลุงหนอแบบเดี๋ยวนี้เอาแล้วก็ดังคณาจารย์ท่านมีกินมนต์ตาลหวานเปิ้ลแป้งอาจารย์ประสิทธิ์มณีวันป้อมด้วยคณาจารย์ท่านอันไผที่ห้อมแล้วก็แล้วไปกองวงแต่ไม่มีเทคห้อมกินห้อมตาลดำดื้อเปิ้นหามีเทคเขาเหล่านี้เพิ่นยกเลยกับท่านหันน่ะแล้วก็แห่กองแตกเพิ่นยกเลยกับท่านหันฟ้อนเล็บได้แบบเดี๋ยวนี้เอาแล้วนะอ้าวอันนี้ก็ได้กินมนต์ตาลหวานเปิ้ลแป้งน้อย28ทางทึดซอกแปดโคตรตันเข่าซอกเก่าเป็นวันตานตีวัดปัดกองกองวุ้งแต่ไม่มีเทคน้องบัวตำบุญตาตุ่มเนาะเปิ้นหามีเทคเจ็ดคอนเสิร์ตเก่าแล้วก็แห่กองแตกนี่ได้ฟ้อนเล็บได้แปดเก่าสิบสิบเอ็ดเมษายนนี่ก็งานปล่อยลงเหมือนกันเด้อห่างน้อยซอกแปดงานปล่อยลงวิหารเนี่ยก็หลายอย่างโดยที่วัดเสาหินเนาะวัดเสาหินตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยท่านเมตตาบารมีตามหลวงปู่ท่านพระอธิการบุญทรงโสภณจิตโตเจ้าวาดเมษายนงานปล่อยลงเหมือนกันแล้วก็ท่านอาจารย์เอกพลงานปล่อยลงวิหารทุตินทโรโดยที่วัดเสาหินหรือว่ามูลโลกเสาหินตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยท่านเมตตาบารมีตามหลวงปู่ท่านพระอธิการบุญทรงจะมีปล่อยลงโสภณจิตโตวันที่28นี่ก็จะตั้งจอตันตุงตันไม่ตันคาตันหมอตันไห้กันชุตินทโรตุปีวันที่8นั้นก็เป็นวันถวายสังฆ์ถวายสิ่งปลูกสร้างท่านนักเทศเสียงทองวันที่9นั้นก็คณะสัทธาเป็นวันศรีโบบานเนอร์เปิ้นจะมีปล่อยลงวันที่9นั้นก็แห่วันที่18นี่ก็จะตั้นจอดตั้นตุงตั้นไม่ตั้นคาตั้นหมอดตั้นไห้กันวันที่9นั้นนี่ก็เป็นวันเบิกเนตรถวายสิ่งปลูกสร้างให้ตาพระเจ้าวันที่10นั้นก็เป็นวันแห่โคตรตานของเจ้าบ้านเป็นวันพี่น้องศรีโบบานจะแห่โคตรตานเขาวัดนั้นก็แห่โคตรวันที่11นั้นก็โคตรตานโหวัดโหว่าแห่โคตรตานก็ขอไปกินไปตานด้วยกันเด้อที่วัดเสาหินตำบลศรีโบบานใกล้กับดอยตีพระเจ้าลงเกินคูบาลงให้ตาพระเจ้าวันที่10นั้นก็เป็นวันแห่โคตรตานของเจ้าบ้านเอางานสุดได้วันที่17เมษายนก่อนจะไม่ได้ลืมเด้อปนจะมีการทำบุญสืบชะตาลงแบบล้านนาที่วัดดุงโลงเนอะกินไปตานด้วยกันอำเภอเวียงหนองล่องใกล้กับดอยตีพระเจ้าลง
เกินครูบาลูครูบาเจ้าชีวิตจันทร์17เมษายนนะโยมเด้อเอางานสุดได้วันที่17เมษายนก็จะได้ดื่มนี่ก็จะมีการทําบุญจะไปสุบจับกับที่วัดหนองเจดีย์ที่วัดดงโลงเด้อท่านพระปรัชญ์ศิวนัทเมธีปัจโชโตหนองล่องตุปินัทเปิ้นมีครูปี17นี่เป็นอย่างได้มั่วเด้อก็ข้ามไปพ่องได้แต่ถ้าเพิ่นจับนี่ก็17เมษายนโยมเด้อมันงานประจํานะที่จริงในตุลุงตามทุกปีนี้17เมษายนเนี่ยจัดภายในก่อนพี่ยังจะไปสุบจับกับที่วัดน้องเจดีย์วัดท่านพระประหลัดศิวนัทเมธีปัจโชโตไปก่อนนิมนต์ไปแล้วเปิ้นมีกูปี17นี่เป็นอย่างได้มั่วเด้อหลวงพ่อก็ไปจัดนี่ก็ครูบาอาจารย์ประสงค์องค์เจ้า50เก่าวัดทางทุกปีนี้ก็จะมาสืบชะตาเนี่ยจัดภายในก่อนพี่ยัง50เก่าวัดก็จะมาวันที่17เมษายนวัดดุงโลงสืบชะตาหลวงแบบล้านนาที่วัดบุญลุงลงอำเภอตำบลวังพังอำเภอเวียงหนองล่องพอขอไปโดยเมตตาพระมีตาอาจารย์ท่านพระครูหาสิบตะกัลยาณกิจอาจารย์มหาจำลองเจ้าคณะตำบลวัดนะวันที่17เมษายนตำบลสืบชะตาหลวงแบบล้านนาที่วัดดุงลงอำเภอตำบลวังพังอำเภอเวียงหนองล่องนะคือโดยเมตตาพระมีตาอาจารย์ท่านพระครูสุตตะกัลยาณกิจอาจารย์มหาจำลองอาจารย์ประคูณประกอบคือยากเจ้าคณะจำบุญเข้ากรรมแล้วก็วังพางเพิ่นจะแปลงเจ้าอาวาสวัดปูโดนนอนปั๊บปุ้งปุ้งมีทัดนี่หนักอาจารย์ลาดคอนกีดคือยอดประกอบกรรมเนาะเข้ากรรมสุสานปัจจ้าติ้มเข้ากรรมสุสานกรรมนะพื้นที่อาจารย์ประคูณเพิ่นก็คือยากมาด้วยบุญด้วยกุศลได้แต่กรรมแล้วก็ตารางเมตร300ลูกเพิ่นเกิดปั๊บปุ้งปุ้งมีทัดลุงลงในเพิ่นกินอาจารย์ลาดคอนกีดรอบเมนเอาขาขอในวันที่17เมษายนเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญในยมนะในปัจจ้าแต่ว่าช่วงนี้ไปมีข่าวสารงานบุญแต่ที่จะหือประกาศประชาสัมพันธ์ก็บอกเนี่ย300ลูก็เกิดมาพี่น้องลูกๆในประกาศประชาสัมพันธ์อันนี้ก็ตั้งปลงเนาะปลงศิวังบางพรมเนตรปลงศิวังบางพรมเนตรในเปิ้นปิ้นปลงอยู่ตรงปู่แดงเด้อไปมีข่าวสารต้องไฟด้วยแดนเปิ้นก็ปิ้นเก่าปิ้นกันในการที่ว่าคือสร้างทางแปลงเด้อเปิ้นแปลงซุ่มหน้าวิหารเนี่ยนะได้ประชาสัมพันธ์อาจารย์นั้นเปิ้นก็ขอเมตตาตุลุงได้ประชาสัมพันธ์พระเจ้าโลมบางพรมเนตรกับทั้งวัดดอยแดงเปิ้นปิ้นปลงอยู่ภูมิแดงบ่ดูนสาบเนี่ยนะครับต้องไฟด้วยแดงตัวข้างนอกนะในการดังหน้ามุกหน้าข้างนอกนะครับเปิ้นหน้าวิหารนะโยมนะวิหารเนี่ยนะเดินลมดำบุญได้นะพระจะปิ้นเจ้าภาพตารางเมตรประชาสัมพันธ์พระเจ้าโลม199ทั้งวัดดอยแดงหรือว่าตามเกตนาก็ได้ที่ต่อได้ดีตามปลงสาบอย่างนี้กันประธานในการสั่งตัวปลงสีวางบางคมเนี่ยสาบตั้งหน้ามุกหน้าข้างนอกหน้าวิหารอโยมนะภูมิจิตเจตนาชาตินี่เป็นมีมาปลาแล้วก็มีละ199นางผู้นางเกตนาก็ได้ที่ต่อได้ดีตามปลงบัตรพุ่งผู้แดงหนึ่งนะปลงสีวางบางตารางเมตร360บาทแล้วก็ตั้งภูมิจิตเจตนาชาตินี่เปิ้นมีมาปลงศิวังแม่ลงสมศรีบางพรมเนตรทองก็แถม1ตารางเมตรแถม360บาทสุยาพอแล้วก็มีนางยุพินคุณคํารวมดําบุญ1ตารางเมตร360บาทเนาะอันนี้แม่กราบไก่จากแม่ตื่นโอ้พี่น้องแม่ตื่นเนก็ลงศิวังอนุโมทนาสมศรีบางพรมเนตรญาติโยมที่เปิ้นรวมดําบุญ1ตารางเมตรแถม360บาทอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ด้วยนะตรงนั้นแล้วก็มีนางยุพินคุณคําประลงแล้วเด้ออันนี้ปลง6ประลงศิวังบางพรมเนตรจากทุ่งปู่แดงไก่จากแม่ตื่นโอ้พี่น้องแม่ตื่นดอยแดนก็ต้องขออนุโมทนาครับญาติโยมที่เปิ้นรวมดําบุญครับนะปอสุมขีดเขาอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ด้วยนะตรงนั้นปอสุมขีดแล้วก็ไล่ๆทันเนาะแม่เนี่ยก็ปลงศรีวังบางคมเนตรจากทุ่งปูแดงจังโทมหาตุลุงอยู่ตีดอยแดนตั้งปุนก็ฟังกันทุ่งปูแดงดอยแดนบ้านต้องฝ้ายบ้านประดุนก็นะปอสุมขีดเขาต่างปอสุมขีดเรายาวกาแม่เรายาวตำบลเรายาวกาหมดนี่นะเราเจ้าเนื้อเราเจ้าไตนะโอ้เปิ้นฟังกันหลายบ้านแพร่โป่งเนี่ยมันนะแพร่โป่งก็บ้านปลงนิกรคำลือเกียรตินี่ตังตังผู้ช่วยแก้วผู้ช่วยมงคลเขาเหล่ายาตะบุญเหล่ายาผู้ช่วยเตือนเขาเนี่ยโอ้คนเอากันปิดการงานพระราชทานเรื่องศพคู่บาแก้วก็แล้วว่าเราด้วยความสมัครสมาสมาคีตุลุงก็ยินดีไปด้วยกันคำเลือกเกียรติเปิดต้อนรับดีตังผู้ช่วยแก้วตังปีน้องผู้ช่วยมงคลแดงโพดไปตังที่เคยไปช่วยช่วยเตือนเขาเนี่ยโอ้เปิดเอากันปิดการงานพระราชทานเรื่องศพ
โอปุ่นปิ้นกันเลยว่าเราโทษด้วยความสมัครสมาธิโอมคนนี้นะก็ยินดีไปช่วยแล้วก็โพสต์ไปตั้งช่วยเพื่อนแต่เพื่อนตอนรับดีวัดห้วยห่าตุ๊บีท็อปตู้ตุ๊บีท็อปก็มีน้ำใจกับตุลุงขนาดด้วยอย่างก็จะได้ช่วยอย่างแต่ว่าวัดเรายาทุ่งปูนเนี่ยหลายโอปุ่นปิ้นกันเลยวันนั้นก็ตั้งใจว่าจะไปวัดของตุ๊บีโอมคนนี้นะปั่นพระเจ้าลุงแล้วก็โพสต์ไปตั้งปั่นพระเจ้าลุงวัดห้วยห่าตุบีท็อปเอาชนะยาโยมทั้งหลายมีน้ำใจกับตุลุงขนาดนี้มาเดี๋ยวนี้ก็จะได้ช่วยเนาะแต่วานะตุลุงเปิ้นมาทุ่มโอกาสจาดหลายวันนั้นก็ตั้งใจว่าจะไปโจทย์ชนะยาโยมเช็คคืนเช็คซ้ายก่อนนอนตุลุงอยู่บุญดอยอินทนนท์น่ะได้ยินทีเอ้ยนะไอ้อย่าโทรมาก็โทรมาโทรมาผ่านเด้อแต่ตุลุงได้จดนามมีมือจดด้วยนอกเปิ้นก็กอกนอกสถานดีซุมาด้วยนะฮะโอกาสจะเปิดสายอ้าวน้องเบลสายแรงอ่ะน้องเบลจะยินชัดเจนดีเหรอโยมเช็คคืนเช็คซ้ายก่อนนอกตุลุงอยู่บุญดอยอินทนนท์ได้ยินทีเอ้ยนะไอ้อย่าโทรมาก็โทรมาโทรมาผ่านเด้อแต่ตุลุงได้จดนามมีมือจดด้วยนอกสถานดีซุมาด้วยนะชัดเจนดีเนาะอ้าวน้องเบลสายแรงน้องเบลจะยินชัดเจนดีเหรอหันกูตุนกูโอมที่เปิดถ่ายทอดนะครับหันกูตุนกูโอมท่านกำลังใจเนอร์โอ้ขอบคุณน้องเบลเนอร์ชัดเจนดีนะชัดเจนดีครับอันนี้มีการจดนะหลวงนะเพราะว่าตุลุงมีมือจดนะหันกูตุนกูโอมเจริญปอนที่เปิดถ่ายทอดนะครับหันกูตุนกูโอมตั้งได้จ้าท่านกำลังใจเนอร์โอ้ฮัลโหลติดแล้วครับครับผมเนี่ยไปสาตุลุงอันนี้มีการอ๋อปนอยซานะตุลุงมีครับสุวรรณวิหารปนอยซานมาแล้วครับซานมาเวลอซานมาซานมาเวียรอยอินทนนท์ซานใดฮะโลติดแล้วครับน้องเบลจะกำรู้ไปสาตุลุงต้องเบลมาก่อนแล้วเหรอปนอยซานนะครับสุวรรณวิหารปนอยซานมาสบายดีเนาะปนอยซานซานมาเวลอซานมาซานมาเวียรอยอินทนนท์ซานใดฮะถึงเจ้าเนาะครับขอบคุณปนอยซานด้วยครับไปสาครับต้องเบียวมาก่อนนั่นเหรอบุญนี่ก็ไปช่วยกันนะปนจะมีงานสบายดีเนาะปนอยซานเจริญปอนสบายครับแต่นั่นจ่ายเจ้าตัวหนูอ๋ออันนี้แมสซีทอนนะขอบคุณปนอยซานด้วยสีทองชัยปานกาลองโบบุญนี่ก็ไปช่วยกันนะปนจะมีงานก็เพราะว่าตุลุงวันวิหารอยู่ห้องโรงนี้มันเหมือนของปอนมันจับใจความเสียงบ่ขะได้สมเด็จก็จะลุงกำลุงเสียงที่ท้อนะชัดเจนดีเนาะท้อนชัยปากกาโอ้ขอบคุณขอบคุณเนาะเจริญปอนเด้อเพราะว่าสุลุงอยู่ห้องโรงนี้มันเหมือนห้องน้อยเขามันจับใจความเสียงบ่ขะได้สมเด็จก็จะลุงกำลุงเสียงไปครับไปสาครับสุลุงเอาแล้วชัดเจนดีเนาะตั้งเมืองฟางปอนน้อยบุญปั่นมโนคอนขอบคุณครับผมกราบไหว้สาบารมีธรรมของพระคันธคูทุกผลทุกองค์ที่จัดรายการธรรมะตอนเช้านี่นะครับแม่นะแม่นะกราบไหว้สาครับทุกโลกท่านว่าท่านทุกทุกองค์กรรมการจะไปน้อยใจเนอะถึงทุกองค์ไม่ได้เป็นญาติก็แบบกระดาษก็เป็นได้เป็นญาติใจเนอะทุกโลกลากยาลากยาทุกโลกไม่พึ่งพาทุกได้เป็นญาติใจรายการธรรมะทุกโลกทุกโลกก็เป็นปัจฉญาคนหนึ่งนะทุกโลกจะไปน้อยใจกับเขากันใจใจมันหงุดหงิดท่านทุกโลกกรรมการจะไปไหว้ใครจังถึงเนอะไปกำลังใจยากอยู่ขอบคุณกันหน่อยเลยเป็นญาติใจเนี่ยทุกโลกลากยาลากยาก็ลุงไม่พูดนะครับอาจารย์พระครูอภิปัตตนะเพิ่นบอกไปก่อนก็ไปก็เป็นปัจจัยของหนึ่งนะทุกโลกจะไม่น้อยใจกับเขาค่ะลูกกูหมดมุมได้ลูกกูพยาอีกเจริญปอนเป็นกำลังใจทุกโลกขอบคุณกันหน่อยเด้อเจริญปอนอันนี้ก็แม่พี่นะเออไม่สมพัดกันเพิ่นบอกไปก่อนก็ไปสมพัดไม่ย่อยสั้นๆไปแล้วพี่ลูกกุ้งเนาะลูกกุ้งพยายามโอ้มาฮ้อนปอนกลางวันก็เหมือนกันแดดจ้าได้ได้นะฮ้อนหน่อยแล้วเปิ้นเปล่งดิเนาะอ๋อมันจะมืดมนอยู่แล้วเฮาลําไปน่ะแม่พี่นะอากาศพอสมพัดอ่ะเนาะอ้าวสมพัดเนาะแม่ย่อยสั้นๆมันมีวัดตะนี้ดูนี่ย้ายมาอยู่พี่เนาะอากาศให้ดีหน่อยบุญดอยเนาะโอ้มันขึ้นเดี๋ยวนี้ชิงสีหนาวอยู่กันแดดจ้าได้ได้นะฮ้อนหน่อยแล้วเปิ้นเปล่งดิเนาะมันจะมืดมนอยู่แล้วเฮาลําไปน่ะสาธุสาธุอากาศพอดีเฮาเจริญปอนนี่ก็จะได้มามีวัดตอนนี้ตุลุงย้ายมาอยู่พี่เนาะเจริญปอนอาการขึ้นเดี๋ยวนี้ชิ้นหนาวอีกแม่วีอินต้องเปิดเมืองแม่สาบเนาะสาธุสาธุ
อ๋อคุณลือคุณลือเนาะจ้าฝากตุ้งเลยเนื้อเจริญพรอยู่ด้วยอินทนนท์กันด้วยอินทนนท์สูงที่สุดในโลกเมื่อสาบเนาะมันแล้วอ่ะด้วยอินทนนท์อากาศจับดีแต่วันหนาวก็ป้อนหนาวแม่อ๋อคุณลือคุณลือนะเนี่ยคือในสมณังสมจับบนรอนในห้องนี่นะสมจับรอแอร์ดอยอินทนนท์สูงที่สุดในโลกสังโคบนหนาวเนี่ยอืมแต่ผ้าของคุณวันพีเดียวนะจับดีจะบนหนาวก่อนป้อนหนาวไหมสาธุสาธุยินดีเลยคือในสมณังสมจับแม่อุ้ยอินลือโลงนะจากแม่สาบเสมิงด้วยอุตโมสังโคบนหนาวเจริญปอนแต่ผ้าของคุณว่าพี่ได้มาแล้วโอ้อันนี้เปลี่ยนเบอร์โทรก็แม่นแม่น้อยสาธุสาธุยินดีนะโอ้จับพอดีจับพอดีลงนะจากเมษาตอนปวดสายพอดีฟังพิณประจำเจริญปอนชัดเจนดีเนาะแม่โอ้อันนี้เปลี่ยนเบอร์โทรก็แม่นอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โอ้จับพอดีจับพอดีออกอยู่ตอนเปิดสายพอดีเอาคุณแม่น้อยเจ้าสาธุนี่น้อยแม่โอ้ขนาดวิทยุลุกไปยังดาวสุนทรเต็มอยู่พอดีอุทยานน้อยแห่งชาติเนอะเจริญปอนดอยอินทนนท์บึ้ดกินข้าวงานแล้วก็ปิ้งแล้วแม่แรงบึ้ดก็ออกอยู่โอ้แจงฮอลลินเนาะเอาคุณแม่น้อยฝาตุโถขนาดวิทยุลุกไปยังดาวสุนทรเต็มอยู่พอดีนะแม่น้อยกาดนัดเนอะชัดเจนนี่ขอบคุณปอนแม่เนอะอันนี้แฟนครับประจําแต่เด้โอ้แจงโฮลลินเนาะชัยประการพี่น้องตําแม่อายก็โทรมาพองเด้อโทรมาน้องนุ่งสูงซ่องหน้านุ่งสูงซ่องเนาะบ่เล่งนาลงเขาชัดเจนขอบคุณเด้อแม่อันนี้ตังใดอันนี้แฟนครับประจําแต่เด้เมตตาเมตตานายแจโฮมชัยประการพี่น้องตําแม่อายก็โทรมาพองเด้อเดี๋ยวแม่ฟองก็จะโตยมาโทรมาน้องนุ่งสูงซ่องเออชัดเจนเด้อซ่องเนาะเล่นนั่นลงเขาขอบคุณแม่เนอร์แม่ตาเนอร์อันนี้ตันในสาธุดีละดีแม่ตาแม่ตันในใจโฮมเดี๋ยวฟังตุ๊ตางอ้าวเจริญปอนจะตุยมานี่เออสัจเจนเนี่ยป้าน้อยบุญเมพ่อบุญเมแม่เนอร์แม่ตาเนอร์ปนานแล้วกันสาเมืองกลางเมืองกลางก็เดี๋ยวก็มีอยู่ไกลนิดนึงสัจเจนเนาะตุ๊ตางเจ้าดอยไปเนาะเออเจริญปอนยอดรอดหิวนะป้าน้อยบุญเมอันนี้มันย่ำถึงเตียนตามเดียวเขาไปตั้งแม่แจ่มตลกปนานของเรากันนี่นะกลางด้อยได้กันนี่นะกลางเมืองขึ้นไปบุญยอดรอยทั้งสูงอยู่นะนี่นี่ชัดเจนอันนี้ที่พิพิธภัณฑ์อุทยานแห่งชาติดอยยอดรอยป้อนเหลือไม่เออนะครับอ๋ออันนี้มันย่ำถึงเตียนตามเดียวเขาไปตั้งแม่แจ่มตลกนี่นะกลางด้อยได้กันคือเป็นพุ่งยอดลอยทั้งสูงอยู่นะเดี๋ยวนี้ที่เป็นอุทยานแล้วความอนุญาตจากดอยอาจารย์ทันพระครูปลัดบดินทร์ศิลสังวโรหรือว่าอาจารย์เบิ้มนะนะโอ้อันนี้เป็นพิธีปรึกษาของผู้อำนวยการกันเลยนะผู้ใหญ่อินทนนท์ปิ๊กปิ๊กเบื้องนะความอนุญาตจากดอยอาจารย์ทันพระครูปลัดบดินทร์ศิลสังวโรหรือว่าอาจารย์เบิ้มนะชัดเจนแล้วแน่นอนเป็นพิธีปรึกษาของผู้อำนวยการกันเนอะไก่ท่านใหญ่ที่ถนนไปมีการจดเนี่ยตุลุงมีมือเจริญปอนปิ๊กปิ๊กเบื้องกะปิ๊กเบื้องเจริญปอนขอบคุณปอบุญมีนึงแม่บุญศรีลูกมันนำงานไปด้วยมาขึ้นนี่น่ะแค่มีไรแต่ยินพระอาจารย์มันโยงสายต่อไปเหมือนมีการจดในตุลุงมีมือเนี่ยเจริญปอนอ๋อเปิ้นไม่ก็ได้ฮะเปิ้นนั้นเปิ้นจะปิดก่อนเวลา1ชั่วโมงนะเพราะว่าเปิ้นจะแม่บุญศรีลูกมันนำงานไปด้วยเปิดโต๊ะกูกันแล้วก็เจ๊ๆก็เลยเอาเพลงเขาใส่คล้อไปอ่ะกันทีมงานของวัดไฟหินไปก่อนเพราะนั้นเพิ่นจะปิดก่อนเวลา1ชั่วโมงนะครูว่าสั่งปิดเพราะว่าเพิ่นจะอันนี้มันประชุมนอกรอบรับเฉพาะประชุมกันตั้งแต่ไหนแล้วแล้วก็จิ๊ดจี้ก็เลยเอาเพลงใส่คล้องนะครับคุณทีมงานเทคโนโลยีนี่แน่นไปก่อนเลยแกนั่นน่ะอ๋ออาจารย์พระครูมาสั่งปิดก่อนอันนี้มันเป็นรับเฉพาะประชุมกันตั้งไหนนั้นลูกก็ทำงานเดียว
จ้าถึงสองนั่นหรอดูฮันโนซังนิดเด็ดแต่ตัวโน้เทคโนโลยีนิดเด็ดแต่ดูแล้วก็พิ้นสะท้อก็มีเนาะน้องเนี้ยก็น้องพิ้นสะท้อเนี้ยก็กฤษณาลูกลูกก็ทำงานสมานสมานเจ้าถึงสองนั่นหรอสาธุขอบคุณนะสีสังเลงพิ้นว่าลูกมันทำงานอยู่บ้านดุนพึ่งแล้วก็พิ้นสะท้อก็มีเนาะน้องเนี้ยจะเริ่มปอนสายต่อไปสายจ้าอ๋อมันจะมึงไม่เหมือนเด็กอันอ้าวอันนี้จังสีบุญสีสังเลบันกอกเจ้าอนุรักษ์โยงเลยนะในใจขนาดเลยนะก็อันตุลุงเจริญปอตุลุงมันลุกขึ้นไปตุลุงมันลุกขึ้นฝังมันมือเลยจันสีฝังเนาะอันเจ้าจันสีฝังอันนี้จันสีจันสีบันกอกจันสีบันกอกเจ้าที่สามร้อยองค์เลยนะในใจขนาดเลยก็อันตุลุงมันตุลุงมันลุกขึ้นตุลุงมันลุกขึ้นปล่อยรายการพิเศษกันปล่อยปล่อยรายการพิเศษเจ้าจันสีฟังเป็นหมอลินเดี๋ยวนี้จันสีบันกอกจะบันฟังและขอบคุณที่สาวไปเป็นผู้บังคับที่เป็นนักกงใหญ่เนี่ยแต่ลูกยาแล้วแต่นั่นนั่นเราบอกว่าแม่ของบางใจเลยบางขอบคุณเนอร์ปิญญาขอบคุณไปแล้วการพิเศษกันเนาะขอบคุณไปแล้วการพิเศษของลูกคุณแม่จันสีบันกอกเดี๋ยวแม่พันก็โทรมาแล้วบันบังคับเขาทำบันดาเขาก็วัดบันกอกเองบันกอกโยงมันเป็นเจ้าของเนาะสาธุคุณเนอร์พี่ยังเอามาเตือนอ่ะเนาะสาธุคืนสีขาวแม่พันก็โทรมาแม่พันโทรมาแม่พันบันกอกเขาเนี่ยปกกำนันทองคำจอมขันเงินเขาเนี่ยเจริญปอนแก้วเขามาสการข้าวผิวที่สูงที่สุดในประเทศไทยเราเลยเนาะโอ้หลงพ่อมานิดดีแล้วยินดีไว้เนอะดีกันเถอะมาโวยไปโวยไปโวยมาโวยไปโวยวันนี้มาแปลกเนอะหลวงพ่อมานิดนี่นะเจริญปอนเจริญปอนการข้าววิวที่สูงที่สุดในประเทศไทยเราเลยเนาะโอ้หลวงเจริญปอนดีแล้วยินดีไว้เนอะดีกันเถอะยายพ่อมาโวยไปโวยร้องวัวแดงสังกะแปงเจียงใหม่มาแล้วพ่อมานิดนี่นะมาโรเจริญปอนเจริญปอนฟังเจ้าแล้วกะฟังเจ้าแล้วเนาะเจริญปอนที่แล้วชัดเจนดีจ้ะชัดเจนดีจ้ะยายพอนดีกะดีกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู่กับเล่นหลักกำแพงสังกำแพงเชียงใหม่มาแล้วยายพอนยายพอนยายพอนร้องงัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่ฟังเจ้าแล้วเนาะมาแล้วเหนื่อยยายพอนชัดเจนดีจ้ะชัดเจนดีว่าจะได้วันนี้ของเพลงบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู่กับเล่นหลักกำเอายายพรแห่บื้นกันเนาะยายพรร้องงัวแดงสั่นกำแพงเชียงใหม่มาแล้วเหนื่อยยายพรบื้นเนาะบื้นฟังจะได้วันนี้หลวงลุงเพลงเนาะยังนอนอยู่เนาะปลาลูกเด้อเอาลูกได้แล้วกันเอาว่าเล่นยายพรมาได้นู่เอาเบื้อฟังรายการของหลวงลุงก่อนเนาะขอบคุณเจริญพรยายพรนู่ยังนอนอยู่เนาะปลุกเถอะเท่าแล้วก็นอนนะเนาะลูกได้แล้วกันก็เท่าแล้วก็นอนนะกับว่าเล่นยายพรมาได้นู่ขอบคุณแปลว่าเท่าเจริญพรยายพรนู่บ่เท่าเตื้อไอ้กะอายุมันนักบ่ได้มันเกิดเมินเท่าแล้วก็นอนนะเนาะยินดียายพรเนอร์ใส่ลูกก็เข้ามาอยู่เนาะนมัสการยายพรร้องงัวแดงสานกำแพงเชียงใหม่อันนี้บ่เท่าเตื้อไอ้กะอายุมันนักบ่ได้มันเกิดเมินยินดียายพรเนอร์ใส่อื่นเพื่อเข้ามาอยู่เนาะบ่จ้างครับสายบ่จ้างอันนี้เปิดนมัสการยายพรร้องงัวแดงสานกำแพงเชียงใหม่ใส่อื่นก็เข้ามาลุบๆไปเลยเจริญพรให้หัวตัวเองตั้งแต่ยายพรนะแม่สุเกี้ยวสอนศรีนุสอนศรีราพรศรีเตี้ยครับสายบ่จ้างอันนี้เปิดเด็ดใส่อื่นก็เข้ามาเน็ตอย่างใดอ๋อลองว่ามาลองเจริญปอนแม่สุเกี้ยวสอนศรีนุสอนศรีราพรศรีเตี้ยเอาเร็ว
เอาเด้อเน็ตอย่างใดอ่ะเราว่ามาเหรอกราบก็กราบศีล5กราบกราบพี่เล่าตะวันน่ะตะวันน่ะอืออือน่ะว่าหยังฮะเอาเด้อศีล5ตะวันน่ะเอาเด้อมันเล่นว่าสิไปไปรอดจังเอาเด้ออย่างเน็ตไปเลยขอโทษแม่หาม่วนกับเฮาอีกอ่ะกราบก็กราบศีล5กราบกราบพี่เล่าตะวันน่ะนะครับแม่นี่แม่นม่วนกับเฮาอีกหน่อยฮะปอดท้องปอดท้องแม่หาม่วนขอบคุณเนอะแม่สุแก้วสอนศรีนุสอนศรีราพรศรีเตี้ยนะครับแม่นี่ม่วนกับเฮาอีกหน่อยแม่อุ้ยสุแก้วจะเริญปอนจากตั้งดอยแม่สุแก้วสอนศรีนุสอนศรีราพรศรีเตี้ยใหญ่แดงเกี้ยวใหญ่แดงดอกตะล่อมนะเนาะเจริญปอนแน่ก็โอ้ยังติดใจกันต้อนรับได้ไหนเออติดใจอยู่นะกันต้อนรับนี่ใหญ่แดงใหญ่แดงดอกตะล่อมนะเนาะได้แล้วเนาะเออแน่เก่าโอ้อะไรเบอร์หยังอ่ะยังติดใจกันต้นรอบหายได้ไหนเออติดใจอยู่นะกันต้นรอบนี่อ้าวยินดีเนอเออยินดีเนอวะได้แล้วเนาะไปดีมาดีครับผมอะไรเบอร์หยังอ่ะขอบคุณโอ้ยปอนขอสนาญาติโยมทั้งหลาย089อ้าวยินดีเนอ955506อ่า089955506เจริญปอนเจริญปอนว่าจะดอยสถาญาติโยมว่าจะดอยจากตังดอย089 955506จันติบไปเนาะ089955506แม่จันติบวัดเจริญปอนว่าจะได้ว่าจะได้แม่จันติ๊บว่าจะได้ฮะแม่จันติ๊บเป็นน้องดีเนาะแม่จันติ๊บวัดเกตการามแน่กะบ่โทรมาลูกว่าจะได้แม่จันติ๊บว่าจะได้ฮะเมื่อใดกะบ่ติดอีเนาะชัดเจนดีเนาะลองเอาใหม่ลูกใหม่นั่งใหม่กันนี้ลองโทรเนอะวันพุกกันเนอะอ๋อแน่กะบ่โทรมาลูกวันพุกมะแรงกันเนอะเป็นรายการเฮาเนาะบ่ติดซะเด้อจะเริญปอนเมื่อใดกะบ่ติดอีเนาะแม่จันติบเกตการามบ่ติดก็ลองเอาใหม่โทรมาเนอะด้านโทรศัพท์ลูกใหม่นั่งใหม่กันนี้ลองโทรเนอะวันพุกกันเนอะตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมแต่ยุติการรับสายก่อนเนาะเป็นรายการเฮาเนาะเพราะว่าจะได้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านติปเกตการอาจารย์สมชาติพอสุมาเนอาจารย์สมชาติได้มาอู่มาจ้าเนาะเอาละตอนนี้ก็สาธารณโยมแต่ยุติการกับสายของเนาะเพราะว่าจะได้เมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์กราบถวายความเคารพเนอครูบาอาจารย์ทุกครูทุกองค์ที่ยังติดตามรายการของตุลุงยองตุลุงทุกปู่ของลูกของหลานเนาะครูบาอาจารย์ของเปิ่นสหธรรมิกทั้งหลายวันนี้อาตมาก็ครูบาอาจารย์เจ้ามาก็ได้รับโอกาสอีกรอบนึงถวายความเคารพเนอครูบาอาจารย์เข้ามาห้องประชุมที่ยังติดตามครูบาอาจารย์เพิ่นก็กําลังจัดรายการอยู่ปิ่นเด่นรักกับตุลุงยองนี่ล่ะของหลานรายการรออยู่ก็ได้ให้โอกาสได้อุ่นใจเนาะปกติแล้วแฟนรายการของเจ้ามาก็ได้รับโอกาสอีกรอบนึงนะตะวาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนรายการในกลุ่มในทีมเดียวกันอาจารย์เพิ่นกําลังจัดรายการสีขาวประชาประชาเพราะเรื่องราวต่างๆรายการที่อาตมาภาพได้ทําให้โอกาสเพื่อการศึกษาได้ถูกติแล้วแฟนรายการกระจายไปก็โดยครูบาอาจารย์ที่เมตตากับอาตมากลุ่มนี้และพี่น้องทั้งหลายในทีมเดียวกันก็ทําให้
การได้มาจัดรายการมาอุมาจาในรายการคลื่นสีขาวประชาประชาภาพได้ผ่านมาจากราคาวิทยุชุมชนต่างๆถูกเผยแพร่ได้ถูกกระจายไปส่วนรวมในการครูบาอาจารย์ติเมตตากับอาตมากลุ่มนี้และพี่น้องสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทําให้สิ่งดีสิ่งงามได้มาจัดรายการมาอุมาจาในรายการคลื่นสีขาวประชาประชาเครือข่ายวิทยุชุมชนของเราเครือข่ายวิทยุชุมชนต่างๆมีพื้นที่เนาะกับอาตมาภาพในการได้มาอุมาจาทำคำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายก็ได้ผ่านครูบาอาจารย์หลายผู้หลายท่านบอกว่าโอ้ท่านนั้นมหาเหมือนกับว่าเขาปะกันเหมือนแล้วอีว่าจริงๆแล้วติปะกันเหมือนก็คือมีพื้นครูบาอาจารย์กับอาตมาภาอาตมานั่นเองมาอุปจารก็ดีกับตูลงยองก็ดีท่านก็ได้ผ่านพิพัฒนาวิกรมก็ดีผู้หลายท่านได้เอ่ยได้อู้ได้จ่าถึงมหาอาตมาภาพตลอดเวลาช่วงที่ได้ธรรมยันตาเพื่อการศึกษามันก็เลยก็คือพอได้มาจัดรายการครูบาอาจารย์ครับว่าฮู้จักกันมาเมื่ออาตมานั่นเองปิ่นแม่ทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายได้มีความรู้สึกอภิวัฒนะคำคืนที่ผ่านมาในการประชุมของจ่าถึงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าและเผยแผ่ทั้งหลายได้ธรรมยันตาเพื่อการศึกษามันก็เลยดีอันพอได้มาจัดรายการจำบันทึกไว้ในจิตในใจมีภาพหนึ่งเหมือนกันปกติการประชุมอย่างอื่นเนี่ย2ชั่วโมงปกติต้องคำคืนที่ผ่านมาเพราะมันประชุมคนที่ประชุมอยู่มันต้องมีสมาธิแล้วก็พักไปพักผ่อนสักการ์แล้วมาประชุมแต่การประชุมของครูบาอาจารย์ตะวันนี่เนาะเข้ามาห้าโมงมันมีไฟลุกไปในสักคนการประชุมอย่างอื่นก็นั่งอุ่นใจกันเพื่อต้องเรื่องราวมีที่จะบอกกล่าวคนที่ประชุมอยู่มันอุ่นใจกันมากหนาอยู่พักไปแต่เวลาด้วยกันเวลาที่มีน้อยเนาะก็แต่การประชุมของได้อู่กันคุยดีครูบาอาจารย์ตะวันนี่ได้อู่กันนิดหน่อยแบ่งไฟลุกไปในสักคนก็นั่งอุ่นใจกันเนาะเรื่องราวมีที่จะและสิ่งที่ได้จากที่ประชุมแม่จะบอกมีเวลาที่นักหนาอยู่ปานปานกันใดเวลาสี่ห้าชั่วโมงในการประชุมคำคืนที่ผ่านมาก็ได้มีข้อสรุปหลายเรื่องหลายอย่างด้วยกันแบ่งปันกันโดยเฉพาะกำเนกำนำของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเถระจันทร์ปกครองและสิ่งที่ได้จากที่ประชุมแม่เธอมีเวลาที่นักหนาแล้วก็ปานปันใดเวลาสี่ห้าชั่วโมงในการประชุมคำคืนที่ผ่านมาจังหวัดก็ได้มีข้อสรุปหลายเรื่องหลายอย่างกำลังใจนะกับทีมงานและที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์ที่เป็นเหมือนกับอาจารย์ใหญ่เถระจันทร์ปกครองบ่ไม่ไผ่แต่งตั้งนะแต่ว่าความรู้สึกของบรรจลูกหลานพระนักจันทร์รายการก็ถือว่าเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นปอจังหวัดเป็นไอ้เก้าหรือว่าเป็นคือกำลังใจนะคนทีมงานและที่สำคัญก็เป็นพ่ออ้อกันละกันเนาะในความรู้สึกของลูกของหลานทั้งหลายที่จัดรายการก็คือบ่ไม่ไผ่แต่งตั้งนะแต่ว่าความรู้สึกของครูลูกหลานพระนักจันทร์รายการก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์สรุปการประชุมแล้วเป็นไอ้เก้าหรือข้อคิดสะกิดใจคนทีกับพระในเครือข่ายเนาะหลายๆท่านหลายๆรูปหลายๆองค์ที่เข้าร่วมประชุมกันจัดรายการก็ตมาก็รักสังเกตพอว่าหลวงปอพระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นอู่แล้วอันนี้ก็มีไฟสนใจมีไฟการประชุมฟังเป็นฟองอู่ปรากฏว่าเงียบคิดเงียบปิ้งกันหมดและก็ที่สำคัญก็คือยกมือประนมไหว้กับพระองค์ในบางกรรมที่หลวงปอเป็นอู่ไปก็ตมาก็รักสังเกตพอว่าคำคืนที่ผ่านมาเนาะมันมีหยาดฝนที่ชะลมใจที่แห้งแล้งของหลายคนบางครั้งจัดรายการอยู่ในพื้นที่ทำงานอยู่ในพื้นที่มันก็เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายไว้กับบางครั้งบางทีจัดรายการไปคนในพื้นที่บ่เข้าอกบ่เข้าใจก็นิมนต์ไปไหนเพิ่มไปมาจัดรายการอย่างเดียวอย่างอีกที่หนองหลายคนพูดได้ว่ามักไม่ได้ว่าอย่างอีกเป็นต้นอยู่ในพื้นที่มันก็มีเหมือนกันหรือว่าทำงานในพื้นที่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่แต่กลับกลายเป็นได้รับกำลังอกกำลังใจจากคนนอกพื้นที่ต่างพื้นที่อยู่ไกลออกไปมันก็มีอีกไปแต่คำคืนที่ผ่านมามันก็มีเหมือนกันมันเหมือนกับว่าหรือว่าทำงานในพื้นที่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้แห้งก็โดนทำติดความร่วมมือจากคนในพื้นที่เย็นกลับกลายเป็นได้รับกำลังอกกำลังใจของใจเผยแพร่ทั้งหลายจากคนนอกพื้นที่ต่างพื้นที่ดูไก่ออกไปดอกออกผลขึ้นมาเป็นความสุขแต่คำคืนที่ผ่านมานี่มันจะมาเองผู้ซึกอย่างอันอิปอยแม่เหมือนอย่างโดยเฉพาะกำอู่ของครูบาอาจารย์ที่มันออกอากาศไปได้บางครั้งดีเนาะสิ่งที่เขาออกอากาศแผ่ทั้งหลายก็เป็นกรรมที่สามารถใจ
เอาคืนได้ขึ้นมาเป็นกรรมอุบกรรมจ๋าบางกรรมบางอย่างบางประเด็นเขาจะมาอุเลนอุบหัวมาได้เวลาที่เขาออกอากาศอยู่ครูบาอาจารย์เวลาหลังไม่บางเดือนบางทีครูบาอาจารย์สิ่งจะอุจะสอนจะตักเตือนอย่างมันก็อุกันเต็มตีเนาะเอาคืนได้ก็หลังจากเวลาตีบางครั้งบางอย่างออกรายการไปออกอากาศไปก็ได้มาอย่างท่านครูครูอภิวัฒนวิกรมก็บอกว่าเปิดแต่เวลาหลังไม่บางเปื่อบางทีมันก็เป็นบรรยากาศเต็มวันแต่จะได้ก็ตามเนาะก็มันก็เป็นสิ่งที่ยังเผยแผ่มาได้เนื่องจากว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเป็นเวลาตีกำอูกำจ่าตีออกรายการไปออกอากาศไปทำปรึกษาหารือกันท่านพระครูก็เลยงดออกอากาศไปนะแต่ว่าบัดนี้มีกรรมใดที่ไปผัดทิ้งมันก็เป็นบรรยากาศเต็มวันแต่จะได้ผู้ใดแต่ประการใดทั้งสิ้นเนาะเป็นสิ่งที่ยังแต่ยังที่บอกไปกับอุบังกรรมที่ออกไปเนี่ยถ้ามันกรรมกรรมคือที่จะทำให้คนอื่นเสียหายกันก็บ่เหมาะสมที่จะออกอากาศไปแต่ว่ามันก็มีประโยชน์กับคนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันเนี่ยทำลายผู้ใดคำสั่งคำสอนจากครูบาอาจารย์แต่ยังที่แสดงว่ากรรมอุบังกรรมเฮาทั้งหลายที่มันทำงานเผยแผ่นี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์สอนแทรกอยู่ในทีมงานของเฮาตลอดเวลาอากาศไปมีตึงปีกตึงนอกและติดสำคัญคำคืนติดผ่านมาอัตมาภาคภูมิใจอยู่เรื่องหนึ่งคำสอนจากครูบาอาจารย์ตุลุงก็จะให้โอวาทอะไรต่างๆเป็นบอกว่าวันนี้ทำงานเผยแผ่นี้เอามาจากหลายปีหลายแห่งจากฐานะจากต่างในทีมงานของเขาตลอดเวลาต่างจันทร์วันหน้ากันนี่เนาะแต่ว่าเอามาอยู่ในทีมในกลุ่มเดียวกันก็คือจะอยู่เรียนเป็นพระสงฆ์ที่ห้องตัวเองว่าเป็นนักเผยแผ่บ่มีไผห้องเขาเนาะบอกว่าวันนี้อีเมลตั้งหลายเอามาจากแต่หมู่เขาพูดกันเองว่าเขาเป็นพระสงฆ์เป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีกรรมูประมาณนี้แต่ว่าประสบการณ์ประมาณนี้ในทีมมีคุณงามความดีประมาณนี้และเขาคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองว่าเป็นนักเผยแผ่บ่มีเผยเอามาเผยก็คือมาเปิดเนาะเอามาแผ่ก็คือเหมือนกันเอามาแจกมาแจกมาแจกเป็นพระสงฆ์เป็นลูกของพระเจ้าคนมันเฮาเป็นว่ามีประมาณนี้บอกมากล่าวกับสถาญาติโยมมีคุณงามบางกรรมบางสิ่งบางอย่างก็บอกขึ้นเตยบอกตัวเตยต่อคนอื่นเป็นห้องว่าการบรรลุธรรมของคนเฮานั้นคือมีหลายอย่างด้วยกันบางคนบรรลุธรรมเพราะฟังคนอื่นบางคนบรรลุธรรมเพราะสอนคนอื่นมันก็เป็นบารมีอยู่อย่างหนึ่งอยู่บ่อยแม่บางครั้งบางตัวของอาตมาเองก็เหมือนกันได้ฟังครูบาอาจารย์บางครั้งบางทีเขาติดขัดในเรื่องนั้นอยู่ไม่นานมาฟังเปิดน้อยเดียวเข้าใจสักทีใจบางครั้งบางทีเขาฟังเปิดเขาก็บอกเข้าใจเวลาเขาจะมาสื่อสารมาอุจารมาคิดแยกแยะด้วยตัวเองแล้วก็อุจารไปก็เหมือนกันได้ฟังครูบาอาจารย์บางครั้งเขาบอกเคยคิดมาก่อนเลยว่ามันอยู่ในสมองเขานี่เวลาอุระจับไปมันก็เหมือนครับแม่น้ำที่หลังไหลมาเขาฟังเปิดมันก็หลั่งไหลลงไปเวลาเขาจะมาเอาสื่อสารต่างที่มันอยู่ตั้งไหนไหลออกมาตัวเองแล้วก็กลายเป็นว่าเข้าใจในสิ่งตัวเองเนี่ยกรรมเนี่ยเขาติดอกติดใจหรือว่าข้างใจอยู่ในสมองอาจารย์ตนก็เคยบอกเคยเล่าแล้วแต่เขาจำมาได้หรือว่ามันบันไดยกสู่การพินิจพิจารณาใหญ่ชัดเจนก็กลับมาอู่คนนี้ก็เข้าใจไปคนเดียวออกมาตัวนี้เป็นห้องว่าก็กลายเป็นว่าละเติมอยู่ในสงตัวเองเนี่ยซึ่งพระนักเผยแผ่หรือว่าที่ข้างตัวเองบอกตัวเองว่าเป็นนักเผยแผ่จะเป็นพระสงฆ์ดีมาได้หรือว่าศึกษาคนขวาสู่การขวายด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่เนาะอู่ที่ครูบาอาจารย์ของอาตมาที่เป็นมาห้องว่าร่วมการร่วมงานการทำบุญที่ผ่านมาก็พบว่าทุกคนนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของการปฏิบัติตัวเองนักเผยแผ่ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็ที่สำคัญคือมีจิตโพธิสัตว์เป็นส่วนใหญ่จิตโพธิสัตว์คือจิตที่จะช่วยเหลือคนอื่นนักกว่าเรื่องของตัวเองร่วมงานกันบางครั้งที่เสียสละการสละงานของตัวเก่าบ่ฮับกินบ่ฮับตาเรื่องของการบางครั้งก็กึดเติงอยู่เหมือนกันญาติโยมนิมนต์อย่างอันอย่างเอโอ้จัดรายการอยู่เนอมีจิตโพธิสัตว์แม่โยมป่อบ่ได้ไปเนอขออนุญาตจะช่วยเหลือคนก็มีนักแสดงว่าถ้าจิตใจบ่าบางครั้งนี่เสียสละเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงบ่ฮับกินมาจัดการบ่ได้นะบางครั้งก็คือยังอาตมาเองอีปอยแม่ทั้งหลายจกดีกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายหมดอ่ะโยมพี่โยมแม่โยมพ่อได้ไปเนาะขออนุญาตว่ามาบวชจ้าก็มีแสดงว่าน้องหนุ่มสูง2คนทั้งหลังยังบ่มีหน้าที่ยังบ่มีตำแหน่งตั้งสงฆ์มาจัดรายการบ่ได้นะที่สำคัญก็คือคณะนี้เองอีปอยแม่ทั้งหลายจกดีกว่าครูบาอาจารย์การศึกษา
ก็ทุ่มเทเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็มีโอกาสในวันจัดรายการก็ทุ่มเทในการที่จะจัดรายการมาเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างบางที่มันขาดหายไปมาและที่สำคัญก็คือท่านนี้ครูบาอาจารย์ได้ทำงานสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเติมเต็มมาเติมมาเติมนั้นเกี่ยวกับการศึกษามันจะยังยืนไปถึงไหนจัดรายการเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันอยู่ในความบางสิ่งบนแน่บนนอนตั้งอกทั้งหมดไปพี่น้องทั้งหลายแม้กระทั่งอายุของคนเฮาเนาะตื่นเจ้ามาได้หันตะวันวันนี้ได้หันหน้าปินเนลักได้หันหน้าตุลุงยองได้หันหน้าท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมยังหันตะวันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งวันบ่แน่บ่นอนตั้งอกถ้าบ่แหลงถ้าได้หันทั้งหลายตะวันตกแห่งอายุก็แสดงว่ามดไปแห่งหนึ่งวันตื่นเจ้ามาได้หันตะวันบ่ฮู้จะมีโอกาสปินเนลักได้หันหน้าตุลุงยอง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 ได้หันหกับตัวเองคือนักที่สุดจะมีโอกาสสังคมคือนักที่สุดเป็นเหมือนกันยังที่เป็นประโยชน์ของตัวเองที่ยังบ่ได้ยากชีวิตที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยคือนักที่สุดเนี่ยจะได้เพราะเวลาของเฮาทุกคนมันเหลือน้อยของเฮาเนี่ยถอยหลังไปถึงวันถึงวันเนาะถ้าอายุอาตมาจะได้มีประโยชน์จะตายเนาะตัวเองเดียวก็เหลือ12ปีสังคมถ้าอายุมัน60แล้วยังที่เป็นประโยชน์2ปีที่ยังบ่ได้ยากถ้าเฮาบ่ฮู้แล้วอายังที่อยู่ตรงไหนมันก็เหลือกี่นาทีกี่วันทุกคนมันเหลือน้อยเนาะถอยหลังไปวันถึงวันชีวิตมีอยู่ถ้าอายุจะตั้งอยู่ในความแบบประมาทเนาะตุลุงยองเนาะบ่เดียวก็เหลือ52ปีถ้าจะเข้าถ้าเข้ายังมีเวลาอยู่เป็นกวักมือใส่ไว้ตัดเย็บๆมาต่อถ้าเราบอกฮู้แล้วก็อย่างที่อยู่ตั้งต่อมันก็เหลือกี่นาทีอาตมาภาพเองเนี่ยได้ตั้งอกตั้งใจได้บอกครูบาอาจารย์ไว้ทุกรูปทุกวงบอกเจ้าอาวาสจะตั้งอยู่ในความประมาทเนาะตุลุงยองเนาะมีสักในตังโลกเป็นน้องเบาถ้าจะเข้าเจ้าอาวาสอยู่ท่านเวลาทุกปีเนอะมือใส่ไว้ตัดเย็บๆมาต่อเรากับผมเนี่ยกันต่อเนาะขออนุญาตภาพเองเนี่ยได้ตั้งอกตั้งใจได้บอกครูบาอาจารย์ทุกรูปเสร็จก่อนแล้วก็สำเร็จหมายความว่าทุกอย่างนี่อีน่ะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยน้องเบาเป็นตาตะวาก็มีคนมาโทรมาหาว่าอาจารย์โรงเรียนเป็นจะได้นี่บ่เดียวเนี่ยเจ้าจะเอาละออนนั้นขออนุญาตหลานเจ้าเนี่ยไปเฮียนท่านขอทำงานก็ว่าจะคือไปเฮียนแห่งโรงเรียนนี้สำเร็จก่อนแล้วก็ไปอย่างเร่งเรียนว่าโรงเรียนเขาก็อยู่ฮันรถตู้กับพอให้อยู่ล้มเรียบร้อยแต่ถ้าตู้พออยู่นี่ถ้าจะอยู่ต่อไปนี่อาจารย์เอาเฮียนเนี่ยนี่ก็ตาถึงใจเจ้าจะก็ได้ละออนเถิดมาแห่มสามคนอีกไปแม่เพราะฉะนั้นเรื่องโรงเรียนก็ยังต้องเนี้ยอยู่นะต้องเสาะหาตังค์ยังต้องเสาะหาครูบาอาจารย์มาช่วยสอนอยู่กับพอให้อยู่และส่วนในเรื่องของตู้พออยู่นี่อาจารย์ห้าปีห้าตันบ่เดียวก็บอกคือท่านเจ้าวาดว่าตู้ปีนั้นอาจารย์สามคนอีกไปกับผมนั่นเรื่องโรงเรียนจะว่าเออบวชมาบรรลุบรรลุนะห้าปีห้าตันอย่างต่างๆต่อขอคือครูบาอาจารย์มาช่วยสอนอยู่กับผมก็ขอเอาเวลาจัดรายการห้าปีห้าวิทยุในช่วงเจ้า8โมงถึง10โมงในคลื่น 96.7 นะครูบาอาจารย์เปิ้นก็สั่งย้ำก้อนสั่งย้ำมาขยายติดตั้งเชียงใหม่เชียงไฮเวียงเก่าของตัวครูก็เลยว่าเออมันจำเป็นจะต้องทำงานตรงนี้ขอเอาเวลาพื้นที่รายการเวทีของการสื่อสารที่สำคัญในปล่อยแบบตั้งหลายในคลื่น 96.7 ถ้าพื้นที่เวทีที่เขาสื่อสารอยู่เนี่ยมันบ่มีใครสนใจบ่มีคนฟังบ่มีประโยชน์เชียงไฮเวียงเอามานั่งอูอยู่หันก็เลยว่าคนเดียวผมมีไฟฟังสักคนงานตรงนี้เออมันก็เสียเวลาบ่ได้แต่คลื่นสัญญาณของการสื่อสารของวิทยุสื่อข่าวเพื่อชาวประชาเนี่ยที่ครูบาอาจารย์เวทีที่เขาสื่อสารอยู่เนี่ยมันบ่มีใครสนใจบ่มีคนฟังบ่มีประโยชน์ขยายไปแน่นหนาแล้วก็มีกลุ่มผู้ฟังอย่างเดียวบ่อีแม่ฟังเนี่ยตั้งแต่ตีสามมาจนถึงคลื่นสัญญาณใกล้จะนอนเพื่อใครบ่รับบ่นอนก็ฟังในวันค่ำเนี่ยก็เป็นพื้นที่เป็นเวทีที่มีคุณภาพทำงานด้วยกันฉะนั้นในเมื่อครูบาอาจารย์เป็นเหมาะหมายเวลาให้มาขยายไปอย่างที่เขาประทับใจตุลุงยองตีสามฟังตุลุงยองตั้งแต่ตีสามมาและมีไผ่ฟังที่จะตื่นขึ้นมาจัดรายการบรรลับบรรลังก็ฟังในวันอันนี้เป็นความเสียสละเป็นพื้นที่เป็นเวทีที่มีคุณภาพลูกศิษย์ลูกหาครูบาฉะนั้นในฟังรายการอยู่ถือว่าได้ฟังพระโพธิสัตว์อย่างแท้จริงและประทับใจตุลุงยองที่มีจิตใจประเสริฐอย่างแท้แล้วมีใครฟังด้วยความเคารพแล้วก็มีความสุขทุกๆวันที่ฟังนะ
ันนี้เป็นความเสียสละเนอะพี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้ก็เวลาของเขาจะได้สู่เวลาที่การทำวัดสวดมนต์ฟังก็จะเข้าสู่การประชุมต่อไปเนาะตอนนี้ตีห้าหนึ่งนาทีจะนั่นเนอะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนฟังครูบาอาจารย์แล้วก็มีความสุขจะได้ที่ฟังเนอะลารายการกับแต่ตุลุงเฮียนะวันนี้นะความสุขความสวัสดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นไว้ในอกในใจก็ขอให้คุณพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการก็ขออนุญาตเป็นสารณะที่เพิ่งจงอภิบาลครูบาอาจารย์สายอิปอยอีแม่จะได้เฮือกับอิปอยอีแม่ได้ประสบสิ่งดีๆที่งามตลอดวันตลอดไปความสวัสดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นไว้ในอกในใจก็ขอให้คุณพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการซึ่งเป็นสารณะที่เพิ่งจงอภิบาลปกปักรักษาอีปออีแม่เฮือกับอีปออีแม่ได้ประสบสิ่งดีๆสิ่งดีงามตลอดวันตลอดไปด้วยความสุขเนอเจริญสุขเจริญธรรมตอนนี้เวลา 5:00 นแล้วนะครับก็ครูบาอาจารย์กำลังทยอยเข้ามารอกันแห่งสักกำหนึ่งโลซึ่งตะกี้นี้ตอนนี้เวลาได้ฟัง 5:00 แล้วนะครับการจัดรายการก่อนเวลาตั้งแต่ครูบาอาจารย์กำลังทยอยเข้ามาเป็นต้นมารอกันแห่งสักกรรมเป็นท่านชัยวัฒน์นาคเสโนตะกี้นี้วันพัดก็ได้ฟังเป็นช่วงเวลาของท่านจัดรายการก่อนเวลาสามเณรรักแล้วก็ท่านสมชาติมาตีสามประคับประคองเวลาเป็นต้นมาชัยวัฒน์ไปภาระธุระท่านหน้าที่ชัยวัฒน์นาคเสโนวันนี้วันพัดก็เป็นช่วงเวลาของท่านแต่คืนนี้ก็เลิกกัน4